พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดูคาติในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ทั้งหมด3รุ่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ซึ่งประกอบไปด้วยมันติสตราด้า1260สแคมเบอร์มาร์ค2และดูคาติแพนิกาเล่ V4ซึ่งได้มีการนำเข้ามาประกอบและผลิตในเมืองไทยทำให้สามารถเปิดราคาที่ต่ำลงกว่าที่คาดหมายได้ถึง 949,000 บาทส่วนรุ่น V4S เปิดราคาอยู่ที่ 1,149,000 บาทก็แพงกว่ากันเพียงแค่ 200,000 เท่านั้นและภายหลังการจัดงานผ่านพ้นไปได้เพียงแค่ 5-6 วันก็ปรากฏว่า Panigale V4 นั้นทำสถิติการจับจองสูงสุดในกลุ่มซุปเปอร์สปอร์ต 1,000 ถึง 1,100 ซีซีด้วยตัวเลขกว่า50คันในขณะนี้นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของดูคาติในเมืองไทยและในช่วงนี้มาฟังหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ดิษกุลกรรมการผู้จัดการดูคาติสติไทยแลนด์กล่าวเปิดบูธในวันนั้นอย่างไรลองฟังกันดูครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรของดูคาตินะครับรถบิ๊กไบค์สัญชาติอิตาเลียนที่พร้อมจะพาคุณทะยานไปพบกับนวัตกรรมอันล้ำสมัยครับและตอนนี้ผมว่าท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยน่าจะกำลังอยากจะรู้ถึงไฮไลท์ของดูคาติปีนี้ใช่ไหมครับผมบอกเลยนะครับว่าไฮไลท์ของเราในปีนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการปฏิวัติประวัติศาสตร์ของดูคาติที่มีอย่างยาวนานนะครับเป็นบทพิสูจน์ว่าดูคาติเนี่ยเราไม่ชอบจมปลักกับความสำเร็จในปัจจุบันครับแต่เรากลับสนุกกว่าที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็พัฒนารถของเราให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆและมีอยู่ท่านหนึ่งครับที่พร้อมจะมาเปิดตัวรถคันนี้พร้อมกับผมท่านนี้ไม่ใช่ใครอื่นครับคือบอสใหญ่ของดูคาติเอเชียแปซิฟิกมิสเตอร์มาร์โคบิออดี so the V4 Panigale in fact is the very first productionDucati which mounts a four cylinder so this for us of course is a milestone so this bike has been developed in very very close cooperation with Ducati Corse which means that this bike is the closest thing which you can get close to the MotoGP so in fact it's a combination between the Panigale 1299 on the looks with an engine of the MotoGP and the end resultIs the perfection is a very beautiful bike, even more beautiful than the Panigale was before, and it has 214 horsepower, which by the way can be increased to 226 by mounting the full racing exhaust. Nice. But having said that, of course, it has a lot of assistance, which you can drift on braking, there's cornering ABS, and of course many options as quick shifts up and down.But especially it has three riding modes. One of them is the street mode, which helps us to bring a MotoGP bike very safe on the road. So it's very safe for the city too. Okay, ครับ เดี๋ยวขออนุญาตแปลก่อนนะครับ คุณมาโก้บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นความตื่นเต้นของบริษัทดูคาติเป็นอย่างมากครับ เพราะว่าเป็นรถคันแรกนะครับที่เป็นโปรดักชันที่เป็นเครื่องสี่สูบนะครับ รถคันนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกับทีมวิศวกรของทีมแข่งดูคาติคอร์เซ่ เป็นการผสมผสานระหว่างความสวยงามนะครับของ1299พานิกาเล่กับเครื่องและเทคโนโลยีสมรรถนะที่มาจากรถแข่งมอเตอร์จีพีผสมกันเพราะฉะนั้นท่านกำลังจะได้สิ่งที่สวยงามมากๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่เหมือนกับการขับขี่รถแข่งอย่างใกล้เคียงที่สุดนะครับที่สำคัญก็คือรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมพละกำลังที่214แรงม้านะครับแต่ถ้านั่นยังไม่พอใจนะครับท่านสามารถใส่ท่อนะครับ Hybrid Full System ที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยจะทำให้แรงม้าของคันนี้เนี่ยขยับขึ้นเป็น226แรงม้านะครับสำหรับท่านที่ต้องการความเร็วนะครับแต่ไม่เพียงแค่นั้นรถคันนี้ยังมาพร้อมระบบเซฟตี้อีกมากมายนะครับพร้อมให้ท่านเนี่ยขับขี่ได้อย่างสะดวกมากขึ้นรถกระชากฉลาดมากนะครับสามารถรู้ทันทีว่าท่านเนี่ยกำลังพุ่งทะยานไปในองศาเท่าไหร่นะครับแล้วจะมาประมวลผลกำหนดว่าเป็นค่าความปลอดภัยที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นระบบอย่างเช่น cornering ABS Evo นะครับ wheelie control นะครับ launch control หรือว่าจะเป็น engine brake control แล้วก็ slide control นะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถสไลด์ในโค้งได้อย่างปลอดภัยครับไม่มีค่ายไหนนะครับที่จะกล้าเอาเทคโนโลยีของรถแข่งของ MotoGP มาใส่รถโปรดักชันแบบนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของ counter rotating crankshaft หรือว่า crankshaft ที่หมุนกลับด้านนะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะในรถแข่งของ MotoGP แต่ดูคาติเลือกที่จะมาใส่ครับเพราะว่าเราต้องการให้นักขับขี่เนี่ยสามารถขับขี่เข้าโค้งหรือออกโค้งเนี่ยโดยไม่เสียอาการเลยนะครับแปลว่าท่านสามารถพลิกซ้ายขวาในโค้งเนี่ยได้ต่อเนื่องและสมดุลที่สุดมาถึงตอนนี้ผมว่าหลายท่านน่าจะสงสัยในเรื่องของ
ราคาใช่ไหมครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับเราจะเปิดตัวดูคติพานิกาเล่ V4 ด้วยราคาเปิดตัวเฉพาะในช่วงงาน Motor Expo นะครับที่ราคาเริ่มต้นที่ 949,000 บาทครับและสำหรับรุ่น V4S นะครับจะอยู่ที่ 1,149,000 บาทครับแต่ไฮไลท์ของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมจะมาเปิดเผยให้กับที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับมาตามคำเรียกร้องครับในเรื่องของการขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพเพราะฉะนั้นดูคติจึงได้ร่วมมือกับบริษัทคาการันตีนะครับในการจัดทำโปรแกรมชื่อว่า Everrate Program Everrate Program นี่คือการขยายระยะเวลาการคุ้มครองคุณภาพนะครับจากเดิม2ปีเป็น3หรือ4ปีนะครับแล้วแต่แพ็คเกจที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยการคุ้มครองเนี่ยจะให้การคุ้มครองเท่ากับการคุ้มครองของผู้ผลิตเลยก็คือสามารถเบิกได้ทั้งค่าแรงและค่าอะไร 100% และนี่ก็คือภาพการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดดูคาติแพนิกาเล่ V4 โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบซุปเปอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงเป็นการสานต่อความสำเร็จของตระกูลแพนิกาเล่เอลทวินในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นก้าวย่างครั้งแรกกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโปรดักชันเครื่องยนต์ V4 สูบหรือว่า V4 1103 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง214แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ 12.44 กิโลกรัมเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาทีหัวฉีด2หัวต่อ1สูบครับคันเร่งแบบ Full Light By Wire คอท่อ ID ปรับสั้นยาวได้โชคับหน้าหลังเป็นแบบไฟฟ้าของ Erlinsรุ่นพนิกเล่ธรรมดานะครับน้ำหนักเบาเพียงแค่175กิโลกรัมถ้าเป็นรุ่น S หนัก174กิโลกรัมให้ความเร็วความแรงที่ทะลุเกินกว่า300กิโลเมตรชั่วโมงอย่างแน่นอนอัตราความประหยัดอยู่ที่ 14.5 กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรส่วนมันติสตราด้า1260นั้นเป็นโมเดลใหม่เครื่องยนต์1262 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด158แรงม้ายังไม่มีการเปิดเผยเรื่องของราคาเป็นการเปิดตัวเพียงอย่างเดียวครับส่วนรุ่น Scrambler Mark II นะครับก็เป็นการพัฒนาต่อยอดจากรุ่นปีที่ผ่านมาวางราคาอยู่ที่ 419,900 บาทก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนักและคันนี้ก็คือ Ducati GP 2014ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ MotoGP ที่มีการแข่งขันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานำเข้ามาช่วยดูครับว่ารถแข่งเครื่องยนต์ V4 นั้นเป็นอย่างไรและจากการเปิดราคาของ Panigale V4 949,900 บาทนั้นรวมถึง V4S 1,149,000 บาททำให้กระแสนิยมของ Ducati ในช่วงเวลานี้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วยอดจับจองของ Panigale V4 นั้นทำได้สูงเกินความคาดหมายและก็เชื่อว่าจะสามารถทำสถิติการจับจองครั้งใหม่ให้กับ Ducati ได้ในกลุ่มของซุปเปอร์สปอร์ตที่มี CC เกินกว่า 1,000 CC และภายหลังการเปิดจองเพียงแค่ 5-6 วันก็ปรากฏว่ายอดจับจองของ Panigale V4 นั้นทำได้เกินกว่า50คันแล้วในขณะนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วกับการเปิดตัว Monster 795ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในเมืองไทยและครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับกับการเปิดตัว Panigale V4 ที่สร้างความสะเทือนให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในวงการมอเตอร์ไซค์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ